สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับตรงนี้เป็นร้านกาแฟหน้าร้านวนัสนันที่เป็นของฝากเชียงใหม่นะครับอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยเป็นศูนย์นครชัยแอร์เชียงใหม่นะครับอยู่ที่อาเขต2ตรงนู้นจะเป็นบขส.แล้วก็ทางรถไฟนะฮะเลยไปก็เป็นอาเขต3อาเขตคําว่าเขตหมายถึงบขส.นะครับที่เชียงใหม่นี้นอกจากมีกาแฟแล้วยังมีอาหารอย่างข้าวน้ำพริกอ่อนนะครับข้าวแกงฮังเลไก่ข้าวแกงฮังเลหมูข้าวตำขนุนนะโอ้โหนี่หากินยากนะน่าจะเป็นของวนัสนันนะราคา55 บาทครับเดี๋ยวมาลองดูนะก็มาแล้วครับผมเพิ่งรู้ว่ามีอาหารแบบนี้ด้วยนะครับน่ากินนะครับแทนที่จะเป็นข้าวก็เรียกว่าอะไรทั่วไปครับกะเพราไข่ดาวอะไรอย่างเงี้ยก็มีอย่างงี้ครับสร้างสีสันให้กับการเดินทางครับเฮ้ยตำขนุนนะทางเหนือเนี่ยก็คือตำขนุนนะเอาขนุนอ่อนนะมาตำคล้ายๆกับเหมือนทางอีสานทำสุกคือเรียกเป็นซุปแต่ไม่ใช่แกงเป็นซุปนะเหมือนกับซุปบักมี่อะไรเงี้ยแต่ว่าของทางเหนือจะเผ็ดน้อยกว่าอันนี้ไม่เผ็ดนะมีเผ็ดนิดๆแต่ไม่มากต้องคนเคยลองทานนะฮะไม่งั้นจะงงๆกับรสชาติขนุนอ่อนถ้าถามผมรสจะออกจืดๆไม่เข้มข้นนะครับแต่ว่าหายคิดถึงขนุนนะรถปกติเนี่ยต้องไปตลาดตอนเช้าๆนี่มันเข้าไปบ่ายเย็นๆแล้วครับมารอรถอยู่ที่นครชัยแอร์เชียงใหม่นะก็เลยคงถ้าเป็นที่ตลาดเนี่ยคงไม่ไหวนะก็ได้กินตรงนี้เป็นอาหารเหนือก็อร่อยดีครับหายคิดถึงอาหารเหนือครับผมเราพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับนี่ร้านอยู่ตรงนี้ครับ